สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Wisdom News นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐวุฒินาทีครับต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่23กันยายนนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยในรอบรวมของที่รายการนะครับวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันเต็มอิ่มเลยนะครับข่าวแรกจะพาไปนะครับดร.ธีเวรัตน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิษย์และผู้บริหารนะครับได้ร่วมรดน้ำศพพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์นะครับนายกสภามหาวิทยาลัยศิษย์ครับทางด้านของท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิษย์คุณบุญนำอุไรรัตน์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิษย์นะครับได้ร่วมรดน้ำศพพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์นายกสภามหาวิทยาลัยศิษย์ณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนะครับราชวรมหาวิหารเมื่อวันอาทิตย์ที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับในเวลา 15:00 น.พร้อมกับนะครับรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 18:00 น.นั่นเองนะครับทางด้านของประวัตินะครับพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์เกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2469ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นบุตรของหลวงบริหารสิทธกิจและนางจินดาสินธวานนท์สมรสกับท่านผู้หญิงพึ่งใจสินธวานนท์มีบุตรธิดาด้วยกัน3คนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศพลอากาศตรีและได้รับพระราชบงและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลอากาศเอกเป็นกรณีพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550ครับทางด้านของพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์นะครับดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิกรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอนันทมหิดลกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความเสียใจนะครับที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้จากไปนะครับนั่นคือท่านพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์นั่นเองนะครับเอาละครับก็นำภาพมาฝากกันนะครับข่าวแรกในวันนี้ของเรานะฮะ